ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The Agency College Recruit Webinar นะครับสำหรับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่25มกราคมพุทธศักราช2564ครับพบกับผมเอกวัฒนัยรักษานะครับเป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยครับสำหรับรายการของเรานะครับก็เป็นรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวชาวกีฬานะครับรวมถึงแชร์ประสบการณ์กับน้องๆ นักกีฬานะครับเทรนเนอร์นะครับรวมถึงนักกีฬาอาชีพนะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับในเรื่องของเส้นทางนะครับการเล่นกีฬานะครับการเรียนนะครับการใช้ชีวิตในหมวดหมู่ของนักกีฬาและก็นักเรียนนะครับก็วันนี้เรามีความยินดีนะครับที่จะมาต้อนรับนะครับน้องนักฟุตบอลท่านหนึ่งที่มีลีลาที่ผมเคยเห็นเขาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะลีลาของเขานี่น่าประทับใจมากนะฮะแล้วก็มีความฝันที่อยากจะไปเล่นฟุตบอลในระดับอาชีพนะครับแล้วก็อยากจะไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้เราก็เลยเชิญน้องเข้ามาพูดคุยกันนะครับถึงเส้นทางและแนวทางของน้องนะครับขอต้อนรับน้องชัยพลกวีศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวองรีต้องเปิดไมค์ก่อนนะครับองรีโอเคครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับองรีครับนี่รูปหล่อด้วย วันนี้มาในเสื้อของมาในเสื้อบาสครับเดี๋ยววันนี้พี่จะรบกวนเวลาองรีประมาณ15-20 นาทีนะครับอยากให้องรีเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์องรีนะครับในเส้นทางของฟุตบอลในเส้นทางของการเรียนนะครับรวมถึงการได้ไปอยู่ในอะคาเดมี่หรือการไปเทสต่างๆนะครับที่ผ่านมาตลอดจนถึงอายุ17ปีนี้ว่าผ่านอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นให้องรีแนะนำตัวก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับผมชื่อนาชัยพลกวีศักดิ์ครับผมชื่อเล่นชื่อองรีครับอายุ16ปีครับผมเกิดปี47ครับผมหมอสูงๆนะสูงๆน้ำหนักก็หมดโอเคครับองรีตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตสาธิตมสวประสานมิตรครับมีแฟนยังเรายังไม่มีครับพี่โมเปล่าโอเคครับอ่ะองรีเราเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเล่นฟุตบอลตั้งแต่อนุบาลนะครับตั้งแต่ประมาณอนุบาล2อนุบาล3ตอนนั้นยังไม่จริงจังครับผมตอนนั้นเล่นเพื่อแบบออกกำลังกายอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบสนุกอะไรเงี้ยครับชอบแต่ผมมาจริงจังประมาณจริงจังประมาณ9ขวบครับ9ขวบ10ขวบประมาณนี้เริ่มจริงจังครับผมโอเคครับแล้วจุดเริ่มเล่นจุดเริ่มต้นของการเล่นฟุตบอลของเรามันเกิดจากอะไรฮะจุดเริ่มต้นที่ผมเล่นฟุตบอลเพราะว่าพ่อผมชอบเปิดฟุตบอลให้ผมดูตอนเป็นเด็กครับนอนทีวีอ่ะตอนในทีวีครับแล้วผมก็ชอบมันด้วยหนูกับพ่อก็แบบสนุกเห็นนั่นไปเด็กอะครับผมก็เล่นแบบอนุบาลทีนี้ผมก็รู้สึกแบบอยากให้มันแบบเป็นอาชีพอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบบอกพ่อว่าผมเนี่ยโตไปอยากเป็นนักบอลอะไรอย่างนี้พ่อผมก็เลยหาโค้ชตัวต่อตัวครับผมแบบโค้ชสอนเบสิกตัวต่อตัวครับใน Google แล้วเขาก็ไปเจอโรเบโต้ครับเป็นโค้ชคาเมรูนครับเอาไปซ้อมตัวต่อตัวซ้อมได้ประมาณซ้อมตั้งแต่8ขวบอะครับแต่ผมก็แบบซ้อมได้ประมาณ8ถึง11ขวบครับตั้งแต่8ขวบถึง11ขวบแล้วผมก็ใช่ครับผม8ขวบโอเคก็คือเริ่มต้นว่าเราคุณพ่อชอบดูฟุตบอลแล้วก็เราก็ดูฟุตบอลแล้วก็อยากเล่นฟุตบอลก็ไปเจอกับฮูเบโต้จุดเริ่มต้นก็คือการฟุตบอลนี่แหละที่ทำให้เราได้เริ่มเล่นฟุตบอลนะครับแล้วตอนที่ไปเจอฮูเบโต้เนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะโอ้โหตอนแรกผมแบบผมก็แบบมันไม่เหมือนที่คิดไว้ครับครับมันเขาซ้อมหนักครับผมไปวันแรกเขาก็ซ้อมหนักมากเลยครับผมนึกว่าจะเริ่มจากแบบอะไรง่ายๆก่อนเขาก็สอนซ้อมหนักนะครับเขาก็บอกเขาไม่ได้สอนแค่เบสิกฟุตบอลเขาสอนความคิดเลยครับว่าเวลาเล่นบอลต้องคิดอะไรยังไงครับเขาบอกว่านักบอลต้องคิดเร็วมากเขาจะคิดแบบเสี้ยววินาทีในการตัดสินใจอะไรเงี้ยเขาสอนแบบลึกมากเลยครับครับตอนที่เราบอกว่าหนักเนี่ยก่อนหน้านี้เราไปเล่นที่ไหนเราเริ่มนับหนึ่งกับโคเบโต้หรือว่าเราเริ่มนับหนึ่งที่ไหนเริ่มนับหนึ่งกับกรุงเทพคริสเตียนก่อนครับครับก็ตอนแรกผมเรียนที่ในคริสเตียนตอนป.1ผมก็ซ้อมกับคริสเตียนซ้อมกับอาจารย์บุญเสริมไปก่อนครับผมครับก็จะมันเสริมอันนี้เป็นมันซ้อมเป็นทีมใช่ไหมครับก็ซ้อมเป็นทีมไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับพ่อผมก็เลยบอกว่าเนี่ยว่าอยากเป็นนักบอลอาชีพนะอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็เลยหาโค้ชตัวไปเลยครับหาโค้ชตัวเลยแล้วเขาก็เลยผมก็เลยพัฒนามาเรื่อยๆครับถ้าอยู่กับคิดเตียงผมก็จะแบบ
คือมันไม่ได้ตัวครับเก็บไหมมันซ้อมเป็นทีมก็คือเราไปเฉพาะทางครับโอเคครับเราอยู่กับโฮเบิร์ตโฮเบิร์ตใช่ไหมโฮเบิร์ตโตนานไหมผมอยู่ด้วยกับเขาได้ประมาณ3ปีครับก็8ขวบแล้ว11ขวบผมก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วโอเคหลังจากที่ได้วิชาจากโฮเบิร์ตไปแล้วเราเริ่มท่องยุทธจักรไหมยุทธจักรคืออะไรคือหมายถึงว่าเราเริ่มไปคัดที่ไหนอะไรยังไงไหมใช่ใช่ใช่ก็หลังจากต้องโฮเบิร์ตได้ประมาณ3ปีผมก็ไปคัดที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับตอนแรกไปเล่นแต่กับเพื่อนคนหนึ่งชื่อโอ๊ตเพื่อนคนนี้ก็ซ้อมกับโฮเบิร์ตเหมือนกันครับครับก็ไปก็ติดทั้งคู่นะครับคัดอยู่ประมาณ7วันครับอาทิตย์หนึ่งช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนที่บุรีรัมย์เนี่ยเขาคัดยังไงบ้างเผื่อว่าเนี่ยพี่เห็นว่าบุรีรัมย์เนี่ยเขากำลังจะเปิดคัดอยู่ในยุคขององรีเขาคัดยังไงบ้างตอนนี้ผมคัดผมไปปี2015ครับตอนนั้นตอนแรกเขาให้ไม่มีวอร์มนะครับคือไปถึงปุ๊บก็นั่งต่อแถวกันนะครับต่อแถวกันในโดมครับพอถึงเนี่ยก็จะแปะไอเทปเป็นหมายเลขอะไรเงี้ยครับพอถึงเลขเองกูก็ลงไปเล่นบอลผมจำได้ว่าเป็นบอล7คนก่อนครับเพราะเป็นสนามใหญ่แล้วแบ่งเป็น2สนามเป็นครึ่งครับเป็น7เป็น7คนตรงข้ามกับช้างอารีนาทุกวันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่สนามซ้อมอะไรเงี้ยแค่ตรงนั้นครับแล้วก็ตอนนั้นผมโชคดีมากเลยผมได้อยู่ทีมเดียวกับโอ๊ตอะแมตช์แรกผมอยู่ทีมเดียวกับโอ๊ตเลยนะโอ๊ตก็คือเพื่อนที่มาด้วยกันกับผมครับไม่อยู่ทีมเดียวกับเขาทีเนี้ยผมก็เล่นกันอยู่2คนเลยครับเล่นกันแบบคือแบบคือเข้าขากันอยู่แล้วครับแล้วโอ๊ตก็เป็นคนเล่นคล้ายๆผมครับสับเร็วๆครับก็โชว์เต็มที่กัน2คนเลยครับแล้วเล่นได้ประมาณเค้าเนี่ยประมาณเนี่ยครับเค้าก็ดึงผมโอ๊ตออกไปเลยครับแบบดึงคือแบบติดแล้วครับตอนแรกผมตกใจเฮ้ยออกไปทําไมจริงๆอ่ะเค้าบอกว่าติดแล้วรอเค้ารอต่อไปเลยอะไรอย่างงี้ครับครับแล้วต้องใช้เวลาถึง7วันเลยที่อยู่ที่นั่นคนไหมครับ 4,000 มั้งครับเยอะมากครับปีนั้นโคตรเยอะนั่งแล้วก็ร้อนมากตอนนั้นเฮดโค้ชที่คัดนี่ใครอ่ะคนคัดตอนนั้นเป็นโค้ชหัวหน้าโค้ชเป็นบราซิลครับผมจำชื่อเขาได้คนหนึ่งชื่อฟาบิโอครับครับเป็นฟาบิโอเป็นโค้ชบราซิลกับอีกคนหนึ่งชื่อว่าลีโอครับลีโอนาโดวิกตอเรียครับโอเคตัวอ้วนนิดหนึ่งเขาชอบผมมากเลยเพราะว่าเขาชอบสไตล์การเล่นผมครับครับนี่พี่กำลังจะถามต่อนี่พี่กำลังจะถามต่อตอนนั้นเราไปคัดตำแหน่งอะไรครับตอนนั้นผมไปคัดกลางลูกครับเล่นกลางลูกคู่กับครับเล่นกลางกับโค้ชครับเล่นกลางสองคนครับแล้วเราคิดว่าอะไรที่ทำให้โค้ชเลือกเราตอนนั้นก็คงเป็นแบบลีลาครับคือคนอื่นเขาก็จับส่งเบสิกก็โอเคจับส่งเลี้ยงบอลเปิดอะไรเงี้ยแต่ผมจับปุ๊บผมรอเขามาผมสับหนีอะไรเงี้ยครับให้ดูโดดเด่นให้ดูแบบโค้ชมองว่าไอ้นี่มันเลี้ยงแต่มันไม่ได้เลี้ยงมั่วอะไรเงี้ยก็ปุ๊บกับเพื่อน1 2หลบ1 2ปุ๊บให้โอ๊ตโอ๊ตก็1 2ปุ๊บแทงให้ผมอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งไปเอาแล้วก็ยิงอะไรเงี้ยครับตอนนั้นครับโชว์ไปเลยครับต้องโชว์นะครับบอลคัดผมโชว์อยู่แล้วครับก็อยากจะบอกน้องๆที่กำลังฟังอยู่ต้องโชว์บ้างนะฮะอ้าวโอเคหลังจากที่ติดแล้วเราเส้นทางของการอยู่อะคาเดมี่บุรีรัมย์เป็นยังไงบ้างโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับครับยากมันก็คือตอนนั้นผมตอนสุดท้ายที่ประกาศว่าติดใช่ไหมผมก็ดีใจครับผมก็โทรไปบอกโค้ชโอเวิร์ดเลยเขาก็แบบดีใจมากครับติดคู่ติดทั้งสองคนเลยเขาก็แบบประกาศทั่วเลยว่าลูกศิษย์คนนี้อะไรอย่างนี้ดีใจทีนี้ก็เข้าไปผมจะได้ว่าเข้าไปครั้งแรกค่อยไปดูแคมป์ก่อนแคมป์ดีมากครับแคมป์เป็นโหแคมป์เหมือนเกือบโรงแรมเลยครับเกือบจะเป็นโรงแรมในสะอาดครับแล้วก็แอร์นี่คือแบบเปิดได้ไม่อั้นเลยครับทั้งวันเลยครับคืออยู่สบายครับแต่ว่าปัญหาคือผมคิดถึงพ่อแม่ครับคิดถึงพ่อแม่คิดถึงบ้านครับแล้วก็บางทีอาหารบางอย่างมันก็ไม่ถูกปากครับเห็นมั้ยครับคือตอนผมเด็กอยู่แล้วผมกินอะไรได้ไม่มากครับบางทีแบบมีน้ำพริกกะปิกับแตงกวาให้จิ้มกินตรงนั้นผมก็ยืนจิ้มกินตรงนั้นจนผมกินผักเป็นอะไรเงี้ยครับกินเผ็ดได้ครับแล้วก็ซักผ้าก็ต้องซักเองครับเดินเนี่ยเช้าๆเอาเสื้อไปซักเองลงแล้วก็ตากเองครับไม่มีใครรับให้เลยครับแล้วก็ผ้าปูที่นอนอะไรก็ต้องเปลี่ยนเองครับครับก็เป็นเหมือนกับที่ฝึกฟุตบอลด้วยแล้วที่เราต้องหัดใช้ชีวิต
ให้เป็นให้เป็นนักกีฬาอาชีพแล้วก็ดูแลตัวเองให้ได้นะครับที่บุรีรัมย์เนี่ยเขาก็มีส่งเด็กไปแข่งที่ต่างประเทศไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตอนนั้นเรามีโอกาสที่จะไปเล่นที่ต่างประเทศหรือว่าไปแข่งที่ต่างประเทศบ้างไหมครับใช่ครับตอนนั้นผมเข้าไปปีแรกครับปีแรกผมก็ไปแข่งที่กาตาร์ครับนักกีฬาเลยจำไม่ได้ครับแต่ไปแข่งที่กาตาร์โหประเทศเขาสวยมากครับสนามแบบสวยมากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนผมแมตช์แรกเจอฮอลแลนด์ก็แพ้แล้วมั้งครับแพ้ไป 5-6-0 ครับเจอฮอลแลนด์ครับครับแพ้ยับอยู่ครับช่วยเล่ากิจที่กาตาร์แล้วก็มีที่อีกที่หนึ่งที่เราบอกพี่ไปแข่งที่ไหนนะฮะญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างเมืองอิวาตะก็ไปวันแรกไม่ถึงวันแรกก็เขาก็ให้ไปดูบอลเลยครับไปดูบอลอิวาตะแข่งกับกามาโอซาก้าถ้าผมจำไม่ผิดใช่ครับผมก็ไปดูเห็นนักเตะแล้วมีนักเตะระดับโลกคนหนึ่งมาด้วยนะผมจำได้แล้วพอวันแรกก็ไปดูบอลพักผ่อนไปเที่ยวซื้อของช้อปปิ้งแล้วก็นอนครับผมแล้วก็ตื่นมาวันที่สองก็ซ้อมเช้าครับซ้อมเช้าแล้วพอมาบ่ายก็เตรียมแข่งครับผมแล้วก็แมตช์แรกผมก็แมตช์แรกเจอเจ้าบ้านครับจูบิโลอิวาตะครับผมมันนั้นผมยิงได้เลยครับชนะ 2-1 ครับผมยิงลูกที่สองครับโอ้แน่นอนจริงๆนะฮะก็เป็นประสบการณ์ที่อยู่บุรีรัมย์อยากให้ช่วยเล่านิดนึงฮะตอนที่ไปอยู่แคมป์ที่บุรีรัมย์ครับโดยปกติกิจวัตรประจำวันเนี่ยสมมติวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเขาทำอะไรกันวันจันทร์ถึงศุกร์ก็คือวันจันทร์ตื่นตั้งแต่ตีห้าครับตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งประมาณตีห้าครึ่งถ้าเกินตีห้าครึ่งนี่คือสายแน่นอนครับคือเขาต้องมาลงมาเข้าแถวต่อแถวกินข้าวครับคือมันจะเป็นโรงอาหารใช่ไหมครับต้องต่อแถวหน้าโรงอาหารว่าชื่อว่าคนครบหรือเปล่าครับนับคนว่าครบหรือเปล่าก็คือก็เลยต้องตื่นตีห้าครึ่งครับผมแล้วก็อาบน้ำหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วก็แต่งตัวชุดนักเรียนนะครับชุดนักเรียนแล้วก็ลงไปหน้าโรงอาหารครับผมแล้วก็กินข้าวกันแล้วก็ไปโรงเรียนครับรถบัสของวีลัมไปส่งรถบัสวีลัมเท่มากครับแบบเป็นรถบัสแล้วใหญ่ๆติดสติ๊กเกอร์วีลัมอะไรเงี้ยแล้วขับไปที่ไหนคนก็ว้าวแล้วก็มาถึงโรงเรียนแล้วก็ลงครับแล้วก็ไปเรียนครับแล้วก็เรียนเสร็จประมาณบ่ายสามกว่าตามในปกติครับแล้วก็กลับมาแล้วก็ซ้อมเย็นครับผมชีวิตวันหลูนี้ทุกวันเลยครับครับวันหลูนี้ทุกวันจนถึงวันศุกร์เสาร์ก็มีอะไรเสาร์ก็ซ้อมเช้าซ้อมประมาณ10 โมงกว่าครับผมตื่นสายได้แต่ว่าเขาจะยึดโทรศัพท์ทุกวันนะครับเขายึดโทรศัพท์ประมาณ4 ทุ่มครับใช่3 ทุ่มครับ 3 ทุ่มแล้วก็นอน4 ทุ่มผม2 ทุ่มน่าจะเป็นประชุมครับเขาจะประชุมทุกคืนว่าแบบเช็คชื่อแล้วก็พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันเสาร์ใช่ไหมซ้อมเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้ปล่อยเด็กออกไปข้างนอกบ้านครับผมว่าเด็กจะไปไหนอะไรเงี้ยครับก็ไปเซเว่นได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนวันอาทิตย์เป็นวันฟรีครับทุกคนฟรีหยุดไม่มีซ้อมครับแจกโทรศัพท์ตั้งแต่เช้าครับครับแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนมันจะมีแมตช์แข่งของวีลามาเขาจะให้ไปดูทุกแมตช์เลยครับแล้วก็จะคัดเลือกเด็กบางกลุ่มไปเป็นเด็กเก็บบอลครับผมเป็นเด็กเก็บบอลให้วีลามในสนามเลยครับครับตอนที่อยู่บุรีรัมย์เรายุคของคนไหนฮะยุคของนักเตะหลักๆเลยครับเดียโก้ครับเดียโก้หรือซานโต้ครับเดียโก้ใช่ไหมแล้วตอนนั้นเราเห็นนักเตะที่อยู่ในตอนนั้นยังเป็นไอโมบายสเตเดียมครับสเตเดียมใช่ครับหรือว่าเป็นช้างอารีนาตอนนั้นเป็นไอโมบายสเตเดียมอยู่ครับตอนนั้นเรารู้สึกประทับใจนักเตะนะฮะเรารู้สึกประทับใจนักเตะคนไหนของบุรีรัมย์อ่ะโอ้โหตอนนั้นแน่นอนครับผมชอบเดียโก้สุดแล้วอ่าฮะทำไมฮะลีลาเหมือนเราเพราะครับผมลีลาเขาแบบมันไม่เหมือนนักเตะไทยคนอื่นนะมันเข่งหัวเป็นซูชาใช่ไหมซูชาก็เปิดบอลแม่นแล้วก็แบบเหยียบดีอะไรเงี้ยแต่เดียโก้เขาแบบสับปุบล็อกปุบปั่นอะไรเงี้ยครับตีลังกาเตะสายอากาศอะไรเงี้ยครับเดาะข้ามหัวคือสไตล์เขาบราซิลครับเป็นพวกสายเอนเตอร์เทนครับผมอย่างนั้นเลยครับแล้วเก่งมากเลยครับตอนนั้นเขาน่าจะเก่งสุดในไทยแล้วมั้งผมจำได้คนพาก็บอกจริงสื่อในไทยลีกอะไรเงี้ยครับเรามีนักเตะในดวงใจไหมมีครับใครฮะเนมาร์จูเนียร์ครับเนมาร์จูเนียร์ทำไมถึงชอบเนมาร์เพราะว่าเนมาร์เป็นนักเตะที่แบบคือถ้าเกิดมีสัก10 คนเนี่ยแล้วเล่นโชว์ให้ดูอ่ะคือทุกคนจะต้องสะดุดตาที่เนมาร์ก่อนนะผมครับคือเนมาร์จะเป็นนักเตะจำพวกที่เล่นบอลไม่เหมือนนักเตะทั่วไปอ่ะครับคือเขาจะมีลูกเล่นที่แบบเก็ตไหมฮะเหมือนเต้นกับบอลนะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกวนประสาทฝั่งตรงข้ามได้ครับผมแล้วก็
เป็นประโยชน์กับทีมครับเขาไม่ได้เล่นทําเพื่อมากอ่ะครับบางทีแล้วก็มีแบบลูกที่แบบตุกติกอะไรเงี้ยครับมันเป็นสีสันของเกมมากเลยครับเนนาเนี่ยครับโอเคก็เป็นเรื่องของฟุตบอลตอนที่อยู่ที่บุรีรัมย์นะครับหลังจากที่นั้นหลังจากย้ายจากบุรีรัมย์เนี่ยเราเข้ามาที่ไหนต่อออกจากบุรีรัมย์นั้นผมโอ้ยเคว้งคว้างเลยครับผมก็อยู่บุรีรัมย์ผมป.5แล้วก็ป.6ออกมาตอนป.6ผมจะขึ้นม.1ผมจะกลับกรุงเทพคริสเตียนเขาก็ไม่รับครับก็ไม่รับผมคริสเตียนเขาก็เลยผมก็เลยโอ้โหตอนนั้นมันกลางคันมากครับไม่มีสอบที่ไหนเลยผมก็เลยไปคัดสตีวิทครับในสตีวิทที่2ไปนู่นเลยแล้วก็ปิดครับแล้วก็เลยไปเรียนที่นั่นเลยแล้วผมก็ไปเทคกับสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดครับครับดีอยู่ครับแล้วก็ไปอยู่ได้ประมาณ2เดือนแล้วทีมเขาก็ยุบครับไปทำใหม่ไปทำคริสเตียนใหม่แล้วก็ไปย้ายไปทำใหม่กับคริสเตียนครับเก็ทครับครับครับผมตอนแรกมันทำแบบกันเองก่อนครับแบบเป็นบียูเลยครับแล้วพอผมไปอยู่ได้2เดือนเขาก็ยุบทีมไปทำกับคริสเตียนใหม่นั่นแหละครับแล้วผมตอนนั้นผมก็ไม่มีทีมเล่นนะผมคิดว่าผมน่าจะได้เลิกเล่นบอลแล้วนะตอนนั้นคิดว่าจะได้เลิกเล่นบอลแล้วประมาณเกือบปีครับแล้วผมก็มีคนรู้จักคนหนึ่งครับผมเป็นแม่ของเพื่อนนะครับแนะนำทีมบางกอก FC ครับครับผมก็เลยไปเทสแล้วก็ติดครับแล้วก็เล่นจนถึงทุกวันเนี้ยครับปีที่3ครับครับผมก็มีบางกอก FC บางกอก FC เป็นยังไงบ้างเป็นทีมที่สังคมแบบเปิดโลกผมเลยอ่ะครับครับเป็นสังคมแบบเพื่อนดีครับเพื่อนดีแล้วก็สังคมมันจะอินเตอร์ขึ้นมาครับเพราะว่าเพื่อนส่วนใหญ่เป็นฝรั่งครับแล้วก็อินเตอร์เพราะว่าเจ้าของเขาเป็นฝรั่งหมดเลยครับแล้วก็ฝรั่งแล้วก็ได้ภาษามากด้วยครับได้ภาษาด้วยแล้วก็โหเพื่อนแต่ละคนเขาเก่งมากๆเลยครับผมคิดว่าจะแบบผมมาจากเวลาเมื่อผมเห็นผู้เล่นที่เก่งมากๆเลยผมก็ลงมาบัญชีมาในแบงก์กอร์เอฟซีผมก็คิดว่าเอองั้นแหละแต่จริงๆแล้วเพื่อนแต่ละคนเก่งมากนะครับอือฮึครับแล้วเราอยู่แบงก์กอร์เอฟซีมากี่ปีแล้วครับปีนี้ปีที่3ครับปีนี้ปีที่3ใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเราจะมีไปจัดกิจกรรมที่บางกอก FC นะครับหวังว่าจะได้เจออองรีที่นั่นนะครับผมนะฮะเป้าหมายในการเล่นฟุตบอลของเราอยากให้ช่วยเล่าหน่อยเป้าหมายคือนานาครับผมอยากเล่นไปถึงไหนอันนี้ใช่ไหมใช่ครับผมอยากเล่นที่เอาที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับผมอยากเล่นที่เจลีกอะไรอย่างเงี้ยครับครับในระดับเอเชียก่อนครับครับแต่จริงๆแล้วผมอยากไปเล่นระดับโลกดีระดับโลกเลยนะครับแต่ว่าเอาเจลีกให้ได้ก่อนนะเอาเลยตอนนี้พูดอะไรก็ได้ฮะเอาเลยพี่ให้อ่ะสักทีมอ่ะทีมต่างประเทศให้ทีมหนึ่งอ่ะโอเคครับผมอยากไปเล่นที่บาร์เซโลนาครับบาร์เซโลนาครับทำไมถึงต้องเป็นบาร์เซโลนามันเป็นเหมือนทีมที่อะคาเดมี่ที่ดูจริงจังกับรุ่นอะคาเดมี่อ่ะครับเขาจะได้พูดไหมคือแบบบางทีมเขาไม่สนใจรุ่นเด็กครับแต่เหมือนบาซ่าเขาเป็นทีมที่ใส่ใจรุ่นเยาวชนมากๆทีมหนึ่งครับตัวอย่างในเคสเมสซี่ครับใช่ครับตัวอย่างในเคสเมสซี่ครับถ้าเด็กคนไหนนี่จริงอะไรเงี้ยทำตัวดีเขาก็ดันไปครับผมถ้าเกิดไปไม่รอดเขาก็ขายให้ทีมใหญ่ๆทีมอื่นกันครับครับผมถ้าในไทยอ่ะในไทยอยากเล่นทีมไหนในไทยในอนาคตใช่ไหมครับครับผมคิดว่าบุรีรัมย์นั่นแหละครับบุรีรัมย์ใช่ไหมบุรีรัมย์ยังไงก็บุรีรัมย์ครับผมรู้สึกว่าที่นั่นแบบมันอยู่แล้วมันสุขสบายครับครับอยู่ที่บุรีรัมย์แล้วแบบโอ้โหการกินการนอนแคมป์มันสุดๆครับแล้วก็อาชีพครับแล้วก็คุณเนวินกับคุณต่ายครับเขาแบบเขาเลี้ยงดีครับครับโอเคอยู่แล้วมันอบอุ่นได้ครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับไปถ้าสักวันอยากกลับไปแน่นอนครับโอเคครับถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้เล่นฟุตบอลเราอยากทำอะไรถ้าวันหนึ่งไม่อยากเล่นฟุตบอลผมว่ามันไม่มีทางที่ผมอยากเล่นฟุตบอลครับมันควรจะเป็นถ้าวันหนึ่งผมเล่นบอลไม่ได้แบบผมเลิกเล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลเพราะว่าผมอยากทำอะไรที่มันเกี่ยวกับฟุตบอลนะแบบไม่ทักษะการกีฬาก็เกี่ยวกับโค้ชนะครับอือครับเป็นโค้ชแต่ไม่ใช่โค้ชที่แบบว่าคุมทีมใหญ่นะเป็นโค้ชแบบสอนทักษะตัวต่อตัวอะไรอย่างเงี้ยครับสอนทักษะเบสิกพื้นฐานนะสอนตัวต่อตัวกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่เจ้าของกิจการทีมอะไรอย่างเงี้ย
โอเคก็คืออยากเป็นโค้ชที่ถ่ายทอดทักษะความสามารถทางด้านฟุตบอลนะครับครับโอเคอ่ะฟุตบอลพี่ก็ถามมาเยอะแล้วการเรียนเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้เรียนอยู่ม.4ที่มสวภาษาอังกฤษนะครับผมเรียนไม่เก่งครับผมเข้าเอกพละครับผมก็ไปครับก็คือผมออกมาจากม.3ผมอยู่สตีวินแล้วแม่ผมไม่โอเคครับพ่อแม่ผมไม่โอเคผมก็เลยแม่เลยให้เรียนโรงเรียนที่มันดีขึ้นมาก็คือสาธิตมสวภาษาอังกฤษครับก็เลยไปคัดเขาเปิดคัดผมก็เลยไปคัดก็ไปคัดปุ๊บก็ติดครับแล้วก็เรียนมาจนถึงวันนี้ครับผมแล้วก็อยู่เอกพละนะครับการบ้านเยอะไหมที่นั่นแล้วแต่เอกนะครับแต่เอกผมมันชิลมากเลยครับชิลแบบชิลจัดเลยครับคือเขารู้ว่านักกีฬาในเอกพละเขาต้องแบบมีซ้อมทุกวันเขาเลยไม่ให้การบ้านเขาก็เลยให้การทำเสร็จนั้นเลยแล้วก็ให้คะแนนไปเลยเสร็จในชั่วโมงอะครับครับไม่ให้มีการบ้านเราแบ่งเวลากันเพราะว่าตอนนี้เราเป็นนักฟุตบอลของเรียนด้วยไหมครับเป็นนักฟุตบอลของเรียนครับเราเป็นนักฟุตบอลของเรียนด้วยแล้วก็เล่นที่บางกอกเอฟซีด้วยแล้วก็เรียนด้วยแบ่งเวลายังไงแบ่งเวลายังไงคือทีมสโมสรบางกอกเอฟซีเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเรียนต้องมาก่อนครับเขาบอกว่าถ้าวันไหนมีเรียนพิเศษอะไรเงี้ยจะลาซ้อมก็ลาได้ครับก็ไปเรียนส่วนโรงเรียนเขาก็เข้าใจครับเอกพละจะลาไปซ้อมก็ลาเรียนไปซ้อมมาก็ไปได้ครับคือว่าบางเพื่อนบางคนผมแบบไม่มาโรงเรียนนะแบบ10วันมาโรงเรียนแค่วันเดียวครับเขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะคนนั้นเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติเทนนิสเขาไม่อะไรครับเขาก็ขอแค่มีใบลาเขาก็ไม่อะไรครับแล้วเราของโรงเรียนเขาแบ่งซ้อมยังไงฮะอย่างทุกเนี่ยจะมีกีฬาอะไรนะกีฬาสาธิตกีฬาสาธิตมีกรมพละเขาเรียกซ้อมใช่ไหมเขาบอกว่า5วันเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยต้องมาอย่างน้อย3วันครับผมแต่ว่าคนไหนที่มีซ้อมสโมสรก็ไปได้เขาเต็มที่กับเรื่องสโมสรส่วนตัวครับเขาก็ให้ไปซ้อมสโมสรได้แต่ว่าต้องมีลูกถ่ายอะไรเงี้ยบางคนเขาแบบอยากโดดซ้อมอะไรอย่างเงี้ยเก็ตไหมครับก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเหมือนกันในเรื่องของการเรียนแล้วก็การซ้อมฟุตบอลวันว่างๆเราทำอะไรว่างๆผมจะเปิดคลิปผมจะเปิดคลิปเนย์มาดูอย่างเดียวเลย มันจะได้จำเข้าไปในหัวครับผมก็ไปฝึกคนเดียวให้ทำจนกว่าจะทำได้แล้วก็ลองไปเล่นในสนามจริงก็ลองใช้กับเพื่อนก่อนแล้วค่อยไปในแข่งครับเราคิดว่าข้อดีของเราคืออะไรข้อดีในเรื่องบอลเราคืออะไรผมเป็นคนที่กล้าเล่นแล้วก็มีความเร็วครับผมกล้าเล่นแล้วก็มีความเร็วครับเมื่อคืนได้ดูฟุตบอลไหมเมื่อคืนแมนยูกับลิเวอร์พูลไม่ได้ดูตอนกลางคืนนะผมง่วงครับผมก็นอนไปเลยครับแต่ผมตื่นมาดูไฮไลท์นิดนึงครับได้ข่าวว่าเราเป็นแฟนหงส์แดงครับผมก็เชียร์ลิเวอร์พูลอยู่ตอนนี้ครับแต่ก็ตอนนี้ก็จบเลยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับแฟนหงส์แดงในช่วงนี้นะครับครับพูดถึงเรื่องของคือสิ่งที่ชอบองรีนะครับหลังจากที่เราสัมภาษณ์กันประมาณสัก10-15 นาทีเนี่ยสิ่งที่เห็นคือเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีความคิดเป็นของตัวเองนะครับมีความกล้าแสดงออกนะครับรวมถึงมีความมั่นใจนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็อยากให้องรีประสบความสำเร็จนะครับสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ได้ฟังนะครับองรีไปคัดมาหลายๆที่แล้วก็ติดกับเรามีวิธีการเตรียมตัววิธีคิดยังไงตอนที่เราไปซ้อมถึงไปคัดถึงได้ติดคือก่อนคัดเนี่ยครับก่อนคัดอย่างน้อย1อาทิตย์คือต้องเปครับต้องฟิตต้องเก็บตัวเลยครับไม่ไปแม่ใช้ไปตลาดขับมอเตอร์ไซค์ต้องไม่ไปต้องเก็บตัวทุกอย่างห้ามเจ็บต้องวิ่งทุกวันเช้าเย็นครับผมแล้วก็ซ้อมครับแต่ก็ต้องไม่หนักจนเกินไปครับต้องทำทุกอย่างเพื่อให้วันคล้ายวันนั้นอ่ะเราเล่นได้แบบเต็มที่ที่สุดครับแล้วก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้เราแบบไม่เก่งครับเพราะว่าปัญหาหลักๆคือของการคัดนะผมว่ามันไม่ใช่แบบไม่ใช่เล่นไม่ออกครับมันจะโรคอะครับเห็นไหมคือแบบกลัวไม่ติดกลัวโค้ชไม่เห็นกลัวไม่ได้บอลอย่างเงี้ยเห็นไหมครับต้องแบบต้อง
มันต้องทำใจให้นิ่งครับเพราะถ้าเกิดใจแบบใจโลกตอนคัดครับมันจะเล่นไม่ได้แล้วขาสั่นเลยเหมือนตอนผมยังไม่ได้เล่าว่าตอนนั้นผมไปคัดอสัมพลเป็นที่แรกที่ผมไปคัดเลยนะอสัมพลผมไปคัดผมติดเข้าไปจนรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายผมขาสั่นเนี่ยผมกลัวมากเลยกองหลังมันตัวใหญ่แล้วมันก็เตะผมมันทุกอย่างมันเข้าแบบแรงมันขู่ผมก็เลยผมหลุดเลยครับผมกลัวผมเล่นไม่ออกเลยก็เลยประสบการณ์ผมไปคัดที่แรกผมก็เลยต้องนิ่งครับก็ผ่านมาหลายศึกเหมือนกันนะครับก็ยังไงก็ขอให้องรีประสบความสำเร็จนะครับในทุกๆด้านที่คุยกันนะครับนะแล้วก็องรีเป็นหนึ่งในนักเรียนนักกีฬานะครับที่เข้ามาปรึกษากับทางบริษัท Agency College Recruit นะครับกับทาง US College Sport Game Asia นะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกับองรีในการทำโปรไฟล์นะครับในเรื่องของการเตรียมตัวนะครับแล้วก็จะมีทีมคอนซัลท์ของเรานะครับทั้งในเรื่องของวิชาการนะครับในเรื่องของภาคสนามนะครับที่เราจะมีโค้ชตั้มสราวุธเขยนอกนะครับคอยไปติดตามเรื่องของการซ้อมและก็การทำโปรไฟล์ของน้องนะครับเราจะมีการไปเยี่ยมที่บางกอก FC นะครับซึ่งเราได้คุยกับทางผู้บริหารไว้นะครับบางกอก FC เป็นสโมสรเป็นอะคาเดมี่ที่ดีนะครับที่มองเห็นในเรื่องของการศึกษานะครับในเรื่องของกีฬาแล้วก็เปิดโลกให้กับน้องๆ นะครับในเรื่องของการพัฒนาทั้ง2ด้านไปพร้อมๆกันนะครับก็ยังไงท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองเข้าไปดูข้อมูลนะครับของทางสโมสรของทางอคาเดมี่นะครับรับรองว่าท่านจะได้เจอกับสังคมที่ดีนะครับแล้วก็เจอกับผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีนะครับในเรื่องของฟุตบอลในเรื่องของการเรียนนะครับก็วันนี้นะครับรายการของเรานะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางผู้สนับสนุนใจดีนะครับที่อยู่กับเรานะครับแล้วก็คอยสนับสนุนนะครับเด็กๆนักกีฬานะครับตลอด9ปีที่ผ่านมานะครับเพื่อให้น้องๆนักกีฬาทุกคนนะครับนักเรียนทุกคนนะครับประสบความสำเร็จในเรื่องของกีฬาแล้วก็เรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องของอาชีพนะครับขอขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์กีฬานะครับ FBT นะครับผลิตภัณฑ์โครงการหลวงดอยคำนะครับ Sport Max แล้วก็โกแก่ครับเราจะมีกิจกรรมนะครับในโซนของภาคเหนือนะครับเราจะมีการจัดtry out นะครับชิงทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเราจะจัดกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เปิดรับสมัครนะครับนักฟุตบอลชายหญิงนะครับอายุตั้งแต่14ถึง19ปีนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของเรา Facebook นะครับรวมถึง LINE นะครับที่ขึ้นไว้ตรง QR code นะครับก็สามารถไปดูตรงนั้นได้นะครับก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับหลังจากที่โควิดเสร็จเรียบร้อยนะครับสถานการณ์เข้าสู่ภาวะที่ปกตินะครับเราก็จะมีการคัดตัวในช่วงในช่วงนั้นนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ตอนนี้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้ฟังผู้ชมนะครับที่ฟังและชมไลฟ์สดอยู่ณขณะนี้นะครับขอขอบคุณองรีนะครับน้องชัยพลนะครับกวีศักดิ์นะครับที่ให้เกียรตินะครับมาร่วมรายการของเรานะครับก็ยังไงก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จนะครับกับทุกกิจกรรมที่ทำนะครับแล้วก็รักษาตัวดีๆฮะอย่าไปเที่ยวไหนนะฮะระวังโควิดด้วยนะครับผมโอเคครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้ผมเอกวัฒนัยรักษานะครับและรายการ The Agency College Recruit Webinar นะครับก็ต้องกล่าวกันว่าจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ